Hello, good morning everyone สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนอันนี้เราก็กลับมาสู่ในรูปแบบการเรียนออนไลน์กันแล้วนะคะก็นักเรียนนะคะจากที่ได้ไปเรียนออนไลน์นะคะเราก็มาเริ่มบทที่7ใหม่ใช่ไหมคะส่วนคนที่ออนไลน์นะคะไม่ต้องห่วงค่ะนักเรียนเพราะว่าเราก็เริ่มเรียนไปพร้อมกันเพราะว่าออนไลน์เนี่ยครูก็ได้ทำการทบทวนนะคะทบทวนนักเรียนตั้งแต่บทที่5ใหม่เนาะคราวนี้มาบทที่7นะคะนักเรียนออนไลน์ที่เรียนออนไลน์นะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะสำหรับยูนิต7นั่นเองก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่7ค่ะหัวข้อของมันนะคะท็อปิกก็คือ at the toy shop toy นักเรียนที่เรียนออนไลน์ตอบได้ไหมคะมันคืออะไร toy คือของเล่นใช่ไหมคะ good ส่วนอันต่อมาค่ะคือ shop HOP shop ตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่า on ขอโทษค่ะแปลว่าร้านค้าใช่ไหมคะon site เนี่ยครูก็ได้ทำการทบทวนอีกรอบนึงไปแล้วเนาะต่อมาค่ะเรามา review vocabulary กันอีกรอบนึงแบบก็คือทบทวนคำศัพท์กันอีกรอบนึงค่ะคำศัพท์ที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะ listen point and say อันนี้ก็คือนักเรียนเนี่ยอ่านนะคะแล้วก็ดูชีตรูปตามไปหรือจะอีกอย่างนึงก็คือ listen and repeat after me listen คือการฟัง repeat after me คือการพูดตามใช่ไหมคะส่วนอีกคำหนึ่งค่ะ spell ก็คือการสะกดคำนั่นเองมาค่ะเรามาดูคำแรกกันดีกว่า number one a scooter repeat after me a scooter ให้นักเรียนพูดตามครูอีกครั้งนะคะ one more time a scooter it meansรถสกูเตอร์ความหมายของมันก็คือรถสกูเตอร์นะคะ spell this word spell ก็คือการสะกดค่ะ a h c w o t e r อ่านว่า scooter ต่อมา number 2 a canyon repeat after me a canyon สงสัยไหมคะว่ามันมี s ทำไมเพราะว่ามันมีมากนั่นเองมีมากกว่า1อย่างเห็นไหมคะมันไม่ได้มีแค่สีเดียวมันมีตั้งหลายสีเลย Repeat after me one more time พูดตามครูอีกครั้งนึงนะคะ A canyons Good It means สีเทียน Spell this word A C R A Y O N S อ่านว่า A canyonsความหมายก็คือสีเทียนนั่นเองค่ะต่อมา number 3ข้อที่3ค่ะ a dollhouse a dollhouse repeat after me a dollhouse a dollhouse ก็คือบ้านตุ๊กตานั่นเอง spell this word a d o double l h o u s eอ่านว่า a dollhouse นั่นเองก็คือบ้านตุ๊กตานั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนออนไลน์เนี่ยครูก็ย้ำไปแล้วใช่ไหมคะว่าตัว h ที่นักเรียนออกเสียงกันเนี่ยตัว h เนี่ยกับตัว s เนี่ยออกเสียงยังไงจำได้หรือเปล่าเอ่ยตัว h นะคะเราจะออกเสียงเป็น h ส่วนตัว s เนี่ยเราก็จะออกเสียงเป็น h เป็นแบบอย่างนี้นะคะเป็น s อย่างนี้ไปเลยไม่ตัว h กับตัว sออกเสียงไม่เหมือนกันนะต่อมา number 4 a pink glass a pink glass repeat after me a pink glass very good it means card game แปลว่า card game นั่นเองหรือที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือ Uno ใช่ไหมคะ Uno เนี่ยก็เป็นชื่อของเกมนั้นเนาะแต่เขาจะเรียกประเภทนี้เนี่ยเป็น card game นั่นเอง spell this word สะกดค่ะ a p l a y iN G C A R D S อ่านว่า a playing card เก่งมากค่ะต่อมา number five ค่ะ a rocking horse repeat after me a rocking horse ออกเสียงได้เก่งมากแปลว่าม้าโยกนั่นเองค่ะนักเรียน do you have นักเรียนทุกคนต้องเคยมีไหมคะมายก do you have yes or no บางคนบอก yes บางคนบอก no ใช่ไหมคะบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีเนาะมา spell this word มาสะกดคำกันดีกว่าค่ะ a r o c k i n g h o r s
E อ่านว่า A Rocking Horse นั่นเอง A Rocking Horse ก็คือม้าโยกต่อมาค่ะ Number 6อ่านว่า A Stickers A Stickers Repeat after me A Stickers แปลว่าสติกเกอร์นั่นเองค่ะ Spell this word สะกดค่ะ A S T I C K E R S อ่านว่า Stickers นั่นเอง Stickers ต่อมาค่ะ Number 7นักเรียนพยายามออกเสียงตามครูไปด้วยนะคะ Number 7 A robot A robot Repeat after me A robot Oh night แปลว่าหุ่นยนต์นั่นเองนักเรียนสะกดค่ะ Spell A R O B O T อ่านว่า A robot It means หุ่นยนต์จำนะคะต่อมา Number 8ข้อที่8แล้วค่ะอ่านว่า a marbles a marbles it means ลูกแก้ว repeat after me a marbles good แปลว่าลูกแก้วใช่ไหมคะอ่านออกเสียงว่า marble ก็คือลูกแก้วนั่นเอง spell this word a m a r b l e s อ่านว่าอะไรคะอ่านออกเสียงว่า a marbles นั่นเองต่อมา number 9 number 9 a spaceshipa spaceship แปลว่า is mean ยานอวกาศหรือว่าจรวดก็ได้ค่ะนักเรียนเรามาพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะ one more time a spaceship เก่งมาก good spell this word a s p a c e s h i p อ่านออกเสียงว่าอะไรคะ a spaceshipเก่งมากค่ะนักเรียนที่เรียนออนไลน์ตอบได้ก็เก่งมากเลยต่อมาค่ะ number 10A toy soldier. One more time. A toy soldier. Repeat after me. พูดอีกครั้งหนึ่งค่ะ One more time. A toy soldier. It means ทหารของเล่นนั่นเองค่ะต่อมาสะกดค่ะ Spell. Spell this word. A T O Y S O L D I E R S. อ่านว่าไงคะA toy soldier ก็คือทหารของเล่นนั่นเองค่ะต่อมา 11 A hand spinner A hand spinner Repeat after me A hand spinner Good ออกเสียงเก่งมากทุกคนมีไหมคะ Do you have yes or no Yes ใช่ไหมคะเพราะว่าเคยนิยมกันมาแต่ก่อนเนาะต่อมาค่ะเป็นแปลว่า spinner นั่นเอง It means spinnerOne more time พูดอีกครั้งหนึ่งค่ะ A hand spinner Good Spell this word A H A N D S P I N N E R อ่านออกเสียงว่าอะไรคะ A hand spinner นั่นเองเก่งมาก Clap your hand ต่อมา the last word คำสุดท้ายแล้วค่ะ Number 12อ่านว่า A soft toy A soft toyIt means ของเล่นนิ่มๆ example นะคะตัวอย่างของเล่นนิ่มๆเนี่ยก็คือตุ๊กตาใช่ไหมคะกับแบร์นั่นเองตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ใช่ไหมตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ repeat after me อ่ะพูดอีกครั้งนึงค่ะ a soft toy เก่งมากค่ะ spell this word สะกดค่ะ a s o f t t o y อ่านว่าอะไรคะ aSoft toy เก่งมากค่ะคราวนี้เราก็เป็นการรีวิว vocabulary ไปแล้วนะคะก็คือเป็นการทบทวนคำศัพท์ทั้ง12คำศัพท์ไปแล้วต่อมาเรามาดูค่ะเรามีสินค้าแล้วเราก็ต้องมีการบอกราคาถูกไหมคะท็อปปี้ของมันหัวข้อของมันอันนี้นะคะก็คือ say the price say the price ก็เป็นการพูดถึงราคานั่นเอง P R I C E S ตัวนี้นะคะแปลว่าราคาค่ะนักเรียนเพื่อนๆ เนี่ยก็ได้จดคำศัพท์ลงไปในสมุดแล้วนะคะนักเรียนครูลืมบอกเขาว่าให้นักเรียนเนี่ยจดคำศัพท์ vocabulary ที่เกี่ยวกับของเล่นทั้ง12คำศัพท์เมื่อกี้ลงไปในสมุดด้วยนะคะแล้วต่อมาค่ะก็ให้จดอีกอย่างนึงเดี๋ยวครูจะบอกนะคะมาค่ะมาพูดถึงเกี่ยวกับสไลด์นี้กันนะคะสไลด์นี้ก็จะเป็นการบอกราคาใช่ไหมคะมาดูค่ะ
ของภาษาไทยเนี่ยก็จะมีการบอกหลักหน่วย10 100 พันหมื่นแสนล้านเลยใช่ไหมคะคราวนี้ครูก็ยกมาให้แค่หลัก10หลักร้อยแล้วก็หลักพันพอค่ะหลัก10นะคะเราก็จะพูดว่า10บาท20 50 60ใช่ไหมคะเราก็จะพูดกันอย่างนี้แต่ภาษาอังกฤษเราจะพูดอีกอย่างนึงค่ะ10บาทเราจะพูดว่า10ใช่ไหมคะสกุลเงินของภาษาไทยก็คือบาทถูกไหมเราก็จะพูดว่า10บาทนั่นเองต่อมา20บาทก็พูดว่า20 30บาท30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90นะอันนี้พอถึง100นะคะ100เราจะพูดว่า100 100ไม่งงกันใช่ไหมคะเอ้าทำไมครูคะทำไม20ถึงไม่เป็น20ล่ะคะทำไม30ไม่เป็น30ก็จะอันนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นอีกอย่างหนึ่งเนาะเวลาการพูดถึงราคาเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกคำหนึ่งเห็นใช่ไหมคะ10ทำไมไม่เติม tea เพราะว่า10ก็แปลว่า10บาทของตัวมันอยู่แล้วส่วน20เนี่ยก็จะอ่านว่า20 30คือ30 40 40 50 50ต่อมาค่ะเห็นไหมนี่พอตี้ก็จะเป็นพอเลข2ถึงเลข9เนี่ยก็จะเป็นคำว่าตี้ตรงท้ายใช่ไหมคะส่วน100เนี่ยก็จะเป็น100อย่างที่ครูได้ขีดไว้ต่อมาเรามาดูหลัก100ถึง 1,000 กันดีกว่าค่ะ100นะคะก็ง่ายๆค่ะเหมือนคำเมื่อกี้เลยเหมือนหลัก10เลยแต่อันนี้ง่ายกว่าซึ่ง100เราพูดกันว่า100ใช่ไหมคะ200ก็เปลี่ยนจาก1เป็น200 300 300 400 400 500ค่ะ500 600 600 700 700 800 800 900 900พอเป็น 1,000 ค่ะเปลี่ยนเหมือนเดิม 1,000 จะเป็น 1,000 เห็นไหมคะว่าหลัก10เนี่ยก็จะเป็นคำว่าตี้ใช่ไหมคะส่วนหลักร้อยก็จะเป็น100พอหลักพันก็จะเป็นคำว่า thousand นั่นเองมาดูสไลด์นี้นะคะให้นักเรียนนะคะได้จดลงไปนะคะใส่สมุดของตัวเองนะคะให้นักเรียนจดลงไปในสมุดตัวเองก็คือกด stop ก่อนนะคะแล้วก็จดลงไปในสมุดเขียนกลางหน้ากระดาษว่า price นะคะ p r i c e s เขียนไว้กลางหน้ากระดาษเลยว่าราคานี่มาทบทวนรีวิวกันอีกรอบนะคะ10บาทเราจะพูดคำว่า10 20ก็20 30คือ30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100คือ100บาทถ้าเป็น200จะพูดว่าอะไรคะก็200ซึ่งเปลี่ยนจากตรงคำว่า1ค่ะ one เนี่ยเป็นคำว่า true ใช่ไหมคะ1ถึง9นักเรียนพูดได้เลย900ก็ต้องพูดว่า900ถูกไหมคะต่อมาค่ะ 1,000 1,000ถ้าเป็น 5,000 เราก็พูดว่า 5,000 8,000 ก็ 8,000 ซึ่งข้างหน้าเลข1ตรงเลข1นะคะก็เปลี่ยนได้เหมือนกันค่ะจากเลข1ถึงเลข9นักเรียนเปลี่ยนได้เลยอย่างเช่นราคา150บาท150 100พูดว่าอะไรคะ100ก็คือตัวไหนคะ100คือตัวนี้ใช่ไหมคะก็พูดว่า100 and 50บาทก็เป็น1ราคา150บาทนั่นเองหรือจะเป็น 1,000 บ้าง 1,000 1,900 1,900เราจะพูดว่าอะไรคะ 1,000 and 900ก็คือ 1,900 บาทนั่นเองค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างค่ะ example ในการบอกราคาอย่างเช่นป้ายแรกค่ะ B 80อย่างเช่นป้ายแรก B 80ค่ะป้ายที่2 B 150ป้ายที่3 B 690ซึ่ง B ตัวนี้นะคะก็จะย่อมาจากคำว่าบาทค่ะ B A H T บาทซึ่งเป็นสกุลเงินของไทยถูกไหมคะ80บาทก็จะพูดว่า80บาท150 100 and 50บาท690 600 and 90บาทมีใครงงสงสัยอะไรหรือเปล่าคะ
ไม่มีนะคะต่อมาค่ะผ่านค่ะเป็นการ grammar ค่ะเป็นการถามคำถามเกี่ยวกับราคานั่นเองค่ะ my smart grammar มีมาให้ทั้งหมดกี่คำถามคะนักเรียน TikTok สองคำถามใช่ไหมคะคือ truth question to answer กับมีสองคำถามสองคำตอบนั่นเองค่ะมาดูคำถามแรกนะคะ how much is the จุดๆ toy how much is the จุดๆ toy แปลว่าของเล่นเนี่ยราคาเท่าไหร่คะชิ้นนี้ต่อมาanswer คือคำตอบค่ะ is price ก็คือมันราคาเท่านี้เท่านี้บาทต่อมาอันที่สองค่ะ how much are the toys ของเล่นเนี่ยมันราคาเท่าไหร่คำถามเหมือนกันใช่ไหมคะแปลเหมือนกัน answer ค่ะคำตอบคือ they are price ก็คือพวกมันเนี่ยมันราคาเท่านี้เท่านี้บาทค่ะมีใครสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนกันตรงไหนมีไหมมีใช่ไหมคะก็คือคำถามแรกใช้ is แล้วก็ตอบด้วยคำว่า it ส่วนอีกคำถามหนึ่งใช้คำว่า are ตอบด้วย they are นั่นเองซึ่งคำว่า is ค่ะมาดูค่ะคำว่า is นะคะ is and are เนี่ยจะแปลความหมายเหมือนกันค่ะคือเป็นอยู่คือ is เนี่ยใช้กับของสิ่งเดียวหนึ่งอย่างหรือคำนามเอกพจน์จำง่ายๆนะคะว่า is เนี่ยใช้กับหนึ่งอย่างส่วนอันต่อมาค่ะคือคำว่า are ใช้กับของใช้กับสิ่งของในที่มันหลายสิ่งค่ะหรือว่ามากกว่า2นั่นเองก็คือ is and are เนี่ยจำง่ายๆเลยนะคะว่าคนหนึ่งคนเนี่ยใช้ is หลายคนใช้ are ส่วน i ใช้กับ am นั่นเองมาดูอธิบายอีกค่ะว่าทำไมถึงใช้ is ทำไมถึงใช้ are เรามาดูนะคะขอโทษค่ะเห็นไหมคะหุ่นยนต์ค่ะหุ่นยนต์ตัวเดียวใช่ไหมคะหุ่นยนต์มีตัวเดียวราคา650บาทส่วนอันที่2ค่ะรูปที่2คือลูกแก้วใช่ไหมคะ Marble คือมีหลายลูกเลยใช่ไหมไม่ได้มีแค่ลูกเดียวเนาะไม่ได้ตั้งโชว์ไว้แค่ลูกเดียวราคา90บาทรูปแรกคือโรบอทหุ่นยนต์มี1ตัว1ตัวใช้คำว่า is นั่นเองคำถามก็จะเป็น how much is the robot robot ตัวนี้มีราคาเท่าไหร่คำตอบก็คือ is 6650บาทคือราคาเนี่ยมัน650บาทนะส่วนอันที่2ค่ะมีมากกว่า2สิ่งใช่ไหมคะก็คือใช้ are how much are the marble ลูกแก้วเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ใช้ are แล้วก็ต้องตอบว่า are ถูกไหมคะแล้วก็ต้องตอบว่า they are 19บาทขอโทษค่ะ they are 90บาทก็คือทั้งหมดเนี่ยมันราคา90บาทนั่นเองซึ่งมีมากกว่า1มีใครสงสัยอีกไหมคะว่า is กับ are ใช้ยังไงอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะ one more time is ค่ะ is ใช้กับสิ่งของหนึ่งอย่างเช่นในรูปนี้นะคะมีหุ่นยนต์หนึ่งตัวหรือจะเป็นตุ๊กตาแค่หนึ่งตัวจรวดหนึ่งอันอะไรอย่างนี้ก็จะใช้แค่ is ใช่ไหมคะส่วนถ้ามันมีหลายอย่างอย่างเช่นเขาวางตุ๊กตาไว้3ตัวนักเรียนก็ต้องใช้คำว่า are ใช่ไหมคะหรือว่ามีสกูตเตอร์เนี่ยรถสกูตเตอร์5คันนักเรียนก็ต้องใช้คำว่า are ถูกไหมคะต่อมาค่ะ smart listen trap smart ต่อมาค่ะเป็นเกมนะคะนักเรียนจะมาร่วมทำกิจกรรมว่า listen and match the toys and the price ให้นักเรียนฟังค่ะแล้วก็จับคู่ราคาเนี่ยให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองว่าราคาเนี่ยว่าเขาพูด canyon เนี่ย canyon เนี่ยราคากี่บาทอะทอยโซเจอร์ราคากี่บาทอะแฮนด์สปินเนอร์หรือว่าดอลเฮาส์เนี่ยมันราคากี่บาทลองมาฟังกันดูเล่นๆนะคะ Watch listen track B page 147 1 The crayons are 330 baht 2 The toy soldiers are 440 baht 3 The hand spinner is 220 baht 4The dollhouse is 880 baht. มีใครสงสัยไหมคะฟังไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยวครูจะพูดให้ฟังอีกครั้งเนื้อค่ะ A canyon is 313 baht. นับข้อ2ค่ะ Number 2 A toy soldier is 414 baht. Number 3. A hand spinner is 220 baht.
ันสุดท้ายค่ะ number 4 a doll house is 880 บาทจับคู่สิคะว่ามันต้องเป็นตัวไหนอันแรกคือ D ข้อ2ค่ะ number 2 C number 3 B number 4 A มีใครตอบเหมือนกันไหมคะถ้าตอบได้นี่ถือว่าเก่งมากเลยค่ะนักเรียน clap your big hand เลยค่ะตบมือให้กับตัวเองดังๆเลยค่ะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นบทสนทนาที่ครูยกตัวอย่างมาให้ในกลุ่มออนไซต์นะคะเป็นบทสนทนา conversation ระหว่าง seller กับลูกค้าใช่ไหมคะ student น่ะก็คือนักเรียนที่ไปซื้อของนั่นเองมาค่ะมาลองฟังกันนะคะ seller good morning may I help you good morning may I help you สวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอะไรให้ฉันหรือผมช่วยไหม student 1นักเรียนคนที่1ตอบว่า yes how much is and how much are a toysก็คือมีค่ะมีครับนะว่าของเล่นชิ้นนี้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่ is กับ are เนี่ยนักเรียนก็ไปแยกใช้ใช่ไหมคะว่า is เนี่ยใช้กับของหนึ่งอย่างส่วน are ใช้กับของหลายสิ่งถูกไหมคะต่อมาค่ะ seller พนักงานขายค่ะ is is จุด they are จุดบาทก็คือถาม is ก็ต้องตอบ is is ถูกไหมถาม are ก็ต้องตอบว่า they are เองว่าพวกมันเนี่ยราคาเท่านี้บาท student 2นักเรียนคนที่2ค่ะตอบว่า I want number robotก็คือนักเรียนคนที่สองเนี่ยก็ตอบว่าฉันจะเอาจำนวนเท่านี้นี้ของเล่นจำนวนเท่านี้เท่านี้คำว่าโรบอทนะคะนักเรียนก็ไปเปลี่ยนได้ก็คือเป็นทอยของเล่นอย่างอื่นๆอย่างเช่น I want two robots หรือ I want scooter I want five scooter ฉันต้องการสกูตเตอร์5คันอะไรอีกนักเรียนก็ไปเปลี่ยนได้นะคะอันนี้ครูลืมขีดให้ขอโทษด้วยนะคะต่อมาเซลเลอร์ค่ะคนพนักงานขายก็ตอบโอเค thank you ก็คือแบบบอกว่าได้ค่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะไปเอามาให้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็กดข้ามไปก่อนเนาะต่อมาการบ้านค่ะนักเรียนโฮมเวิร์คค่ะโฮมเวิร์คอันแรกค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่122นะคะอธิบายหน้าที่122ก่อนหน้าที่122นะคะ topic write the price ให้นักเรียนเนี่ยเขียนราคาถูกไหมคะเขียนราคาอย่างเช่น example ตัวอย่างข้อแรกค่ะ B 40ทั้งหมดมันคือ40บาทใช่ไหมคะข้อแรกนักเรียนก็ไปเอาภาษาอังกฤษที่ครูให้นักเรียนจดลงใส่สมุดเมื่อกี้เอามาตอบเอามาเขียนตอบค่ะก็คือเขียนลงไปว่า F O R T Y ถูกไหมคะเป็น40บาทต่อมาค่ะต่อมานะคะ90บาทต้องเขียนว่าอะไรคะ90บาทถูกไหมคะเราก็ไปเติมคำว่า90ลงไปส่วนข้อที่3ค่ะ130บาทนักเรียน100เลข100100เขามีหลักร้อยมาให้แล้วนักเรียนก็ไปเติมตัวเลขมาเห็นไหมคะอันที่2 and 100 and จุดๆบาท30บาทต้องเขียนว่าอะไรคะ30บาทใช่ไหมคะนักเรียนก็ไปเติมลงมาแค่นั้นเองค่ะนักเรียนง่ายๆเลย122ต่อมาค่ะย้อนหน้าไปนิดนึงค่ะที่หน้า115ค่ะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดก็คือให้เลือกคำลงมาเติมในช่องว่างเขามีคำมาให้แล้วเนาะมีทั้งหมดกี่คำวะกี่คำคะขอโทษนะคะมีทั้งหมดกี่คำคะ2 1 2 3 4 x ใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8 มี x word นั่นเองให้นักเรียนเนี่ยเขียนเอาประโยคข้างบนนะคะที่อยู่ในกล่องข้อความข้างบนเนี่ยเติมลงในช่องว่างให้มันถูกต้องคำแรกค่ะไล่จากข้างบนนะคะ scooter ก็คือรถสกูตเตอร์ playing glassการ์ดเกมหรือว่าเกมการ์ดนั่นเองมาบูสก็คือหุ่นยนต์โรบอทก็คืออะไรคะขอโทษค่ะมาโบคือลูกแก้วโรบอทคือหุ่นยนต์90ก็คือ90บาทถูกไหม600คือ600บาท16 60บาทเก่งมาก700ก็คือราคา700บาทนั่นเองให้เรียนดูดีๆนะคะว่ารูปภาพนี้คือรูปอะไรแล้วมันราคาเท่าไหร่นักเรียนเนี่ยเติมลงไปให้ถูกต้องเลยนะคะมีทั้งหมด4ข้อแล้วก็ข้อเมื่อกี้มีทั้งหมด8ข้อใช่ไหมคะให้นักเรียนทำมาส่งด้วยนะคะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ next thank you see you next time bye bye